ร่วมใจประหยัดพลังงานด้วยการรีดผ้าครั้งละมากๆโดยเริ่มจากผ้าที่ใช้ความร้อนน้อยไปหามากรวมทั้งการซักผ้าครั้งละมากๆใส่ผ้าให้เหมาะสมกับขนาดเครื่องและควรแช่ผ้าก่อนซักใช้น้ำอุณหภูมิปกติเพื่อความประหยัดจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะเช้านี้วันเสาร์ค่ะเสาร์ที่8กรกฎาคม2566แรม6ค่ำเดือน8ปีเถาะค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะค่ะและก็ต้อมธิติมาอินกล่ำนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วรายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์365วันไม่มีวันหยุดด้วยใช่ค่ะนะคะติดตามกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHz นะคะ AM 819และ891 KHz ค่ะรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแทบจะทุกหมู่บ้านเลยนะตอนนี้เปิดขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำชุมชนมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ยังติดตามได้อีกในทางส่วนของเพจ Facebook Live นะคะพี่กบเข้าไปแชร์ยังเร็วๆเนี่ยกำลังเข้ามาดูนะคะ นะคะดูซิว่าเอ๊ะตอนนี้มีใครมาทักทายเราบ้างนะคะเข้ามาพูดคุยทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้นะคะในเพจข่าวยามเช้าค่ะกดไลค์กดเลิฟกดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทีมข้อมูลนะคะเป็นพี่Facebook Live นะคะทีม Facebook Live แล้วก็ทีมช่างเทคนิควันนี้เป็นพี่เด่นนะคะค่ะค่ะพิษณุลีลาธรนะคะใช่แล้วค่ะทีมข้อมูลด้วยค่ะเป็นพี่นิ้งค่ะพี่นิ้งจันที่มาเจษฎาจิตพัฒนานะคะค่ะสาวสวยของเรานะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้นะคะเข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเกือบร้อยท่านเช้านี้ตื่นก่อนเราอีกน้องต้อมไวมากเลยตื่นเข้ามาเพื่อที่จะรอสแตนบายรอนะว่าเออฉันมาแล้วนะคุณสมคเนเนี่ยฉันชอบมากเลยไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะขอบคุณมากมากเลยคุณกนกพรเข้ามาแล้วค่ะทำไมเรามองไม่เห็นคอมเมนต์เลยคุณพรพนาส่งสติกเกอร์มาค่ะคุณบุญรอดสวัสดีค่ะคุณฝ่ายช่างเครื่องส่งคุณเสวียนเล็กสถานสวัสดีจ้าคุณโกไทยก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีทักทายกันได้นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะเช้านี้อากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วใครอยู่พื้นที่ไหนฝนตกไหมเช้านี้เพราะว่าเมื่อวานเป็นยังไงน้องต้อมเมื่อวานจากสวทไปไม่มีฝนใช่ไหมไม่มีฝนแต่พอจะถึงบ้านนิดนึงรับฝนมาเลยใช่ไหมใช่แล้วนะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานฝนก็ประปรายกันไปนะคะส่วนบางพื้นที่ก็บอกว่าตกหนักตกน้อยกันบ้างคุณบุญรอดสวัสดีทักทายยามเช้าค่ะคุณอารีวันคุณสมหวังนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะคะร้อยกว่าท่านวันนี้นะคะเราจะไปแตะที่สัก500ไหมแล้วค่อยเล่าข่าวไหวไหมไม่คือคงไม่ได้เล่าอ่ะไม่ได้เล่าคุณเรียมสวัสดีค่ะบอกว่ารู้ทันข่าวใหม่สดก่อนใครตามวันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะทักทายหน่อยน้องต้อมค่ะพี่สายันบอกว่าบ้านป้าฝนตกแล้วค่ะโอ้บ้านป้าสายันอยู่ที่ไหนเนาะนะคุณสุนทรส่งกุหลาบมาให้นะคะ
นี่นี่คุณสติพลนี่แบบว่าส่งสติกเกอร์เป็นรูปแบบถือกาแฟมาให้เสิร์ฟอุ่นๆยามเช้าเลยนะคะพร้อมกับที่เราเสิร์ฟข่าวยามเช้าเหมือนกันใช่ค่ะฟังข่าวไปแบบเพลินๆด้วยนะคะมีหลายท่านทักทายมาคุณกล้วยไม้สีรุ้งบอกว่าสวัสดีค่ะทักทายที่ปราจีนบุรีค่ะคุณคณาวุฒิบอกว่าสเรนแดดจ้ามากโอ้ยสเรนนะคะค่ะพิษณุโลกคุณสมจิตนะคะทักทายมาแล้วบอกว่าอากาศดีฝนไม่ตกภาพเสียงชัดเจนจ้ะฝนไม่ตกนะคะบางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ฝนไม่ตกมาดูกันหน่อยว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องต้อมค่ะได้เลยนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะและภาคตะวันออกนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะในส่วนของภาคต่างๆนะเขาบอกแล้วว่าฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นไงคะพี่กบทางภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือก็เยอะหน่อยค่ะ 60% ของพื้นที่ใครที่อยู่โซนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต้องระวังค่ะเพราะว่าฝนจะเยอะหน่อยประมาณ 60% ของพื้นที่เป็นบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนภาคอีสานวันนี้นะคะต่ำกว่าภาคเหนือเล็กน้อยภาคอีสานจะอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะฝนจะตกหนักในโซนของหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะมาดูกันหน่อยเพราะว่าฝนเยอะที่สุดของทุกภาคเลยวันนี้ 70% ของพื้นที่ค่ะจะตกหนักในโซนของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้2ฝั่งนะคะมาเช็คกันหน่อยว่าใครอยู่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ย 60% ของพื้นที่ตกหนักในโซนตั้งแต่ชุมพรค่ะไล่ไปเลยนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนคลื่นวันนี้สูงประมาณ1เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเยอะหน่อยนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นเรือเล็กงดออกจากฝั่งค่ะส่วนภาคใต้อันดามันนั้นฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักในโซนระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลคลื่นก็เช่นกันค่ะสูงประมาณ1เมตรบริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยก็จะประมาณ2เมตรค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคกลางเนี่ย 60% ของพื้นที่ตกหนักในโซนกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้เยอะมากฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะนะคะอ้าววันนี้นะคะใครอยู่กรุงเทพจะซักผ้าก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะวันหยุดด้วยไงส่วนมากก็แบบมีเวลาในการซักผ้าผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าต่างๆในวันหยุดแต่ต้องดูฟ้าดูฝนกันหน่อยนะวันนี้อ่ะทางเพจ Facebook Live พี่กบไม่ขึ้นภาพใช่ไหมยังมันยังแล้วก็มีเนี่ยพี่ๆ FC นะคะบอกว่าไม่มีภาพเลยครับได้ยินแต่เสียงครับค่ะฝากบอกทีม Facebook Live Facebook Live นะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะภาพไม่ขึ้นประสานไปเมื่อตะกี้ยังขึ้นอยู่ใช่ไหมตอนเช้าตอนแรกไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเพราะเรามัวแต่อ่านคอมเมนต์เป็นภาพแล้วเราก็ดูจากจอข้างหน้าของเรานะคะนิ่งข่าวแอมเช้าอยู่นะคะคุณคณาวุฒิคุณรจนาแชร์ให้แล้วนะคะคุณสุธีคุณพิสุทธิ์คุณมณิษฐ์นะคะบอกว่าอยู่สุราษฎร์สัญญาณชัดเจนแต่ว่าอากาศครึ้มมาแล้วเลยมาแล้วค่ะอ๋อมาแล้วโอเคโอ้โหยังได้เลยอ่ะอันนี้เป็นการเช็คเรตติ้งเช็คดูว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยหลับหรือเปล่าใช่เปิดทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแบบฉันตกใจเลยนะตะกี้คุณพรบุญราชสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะร้อยกว่าท่านเช้านี้นะคะจัดข่าวย้ำเช้าไปกับเราแล้วก็อัปเดตกันด้วยใครอยู่ที่ไหนคุณธนิตบอกว่า
ทักทายกันครับอยู่ที่ตลาดดินแดงนี่เองใกล้เราเลยนะใกล้เรานะคะพูดถึงตลาดดินแดงแล้วหิวข้าวเลยอีกแล้วหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่ภาคใต้กันสักนิดหนึ่งนะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นข่าวของสอบต.นะคะองคมนตรีเปิดประชุมถอดบทเรียนโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ค่ะเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเร่งพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีให้บ้านเมืองตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาท่านได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้กิจกรรมหลักที่1พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะภายใต้รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางสังคมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ในระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2566ค่ะโดยมีพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบต.นางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสถานศึกษา11โรงค่ะอาสาสมัครกองทุนการศึกษาภาคใต้เข้าร่วมนะคะในการนี้ค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทางการศึกษาใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานต่อไปเพื่อความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของระบบการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ให้สามารถเทียบเท่าระบบการศึกษากับภูมิภาคอื่นๆได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะเพื่อเป็นการสนองตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพร้อมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีคนเก่งของบ้านเมืองและประเทศชาติต่อไปค่ะในทางด้านของพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูรเลขาธิการสอบต.นะคะท่านก็เปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้จำนวน11โรงเรียนด้วยกันและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมจำนวน2โรงเรียนนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาด้วยค่ะซึ่งสอบต.นะคะในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในด้านของการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่หนุนเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมจิตวิทยาทุกมิตินะคะก็มีความยินดีค่ะที่จะได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มความสามารถนะคะให้เป็นต้นแบบของการสร้างเยาวชนคนดีมีคุณธรรมและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆต่อไปนะคะส่งเสริมการสร้างเยาวชนคนดีจริงๆการสร้างเยาวชนคนดีเนี่ยนอกจากไปที่โรงเรียนแล้วส่วนแรกเลยที่ครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆจากนั้นชีวิตเด็กเยาวชนเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ในโรงเรียนในสถานศึกษานะคะก็ต้องส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการถอดบทเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษาด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็จะไปพัฒนาเยาวชนทางด้านภาคใต้นะคะให้มีทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สร้างคนดีให้กับบ้านเมืองตามแนวทางของในหลวงร.9นั่นเองค่ะค่ะอ่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตอนนี้เนี่ยคนก็ไปติดตามนะคะอัปเดตความคืบหน้าของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยทางด้านของหลายๆหน่วยงานนะคะก็เข้าไปดูแลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ว่าราชการขออภัยค่ะผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญสิ่งของเพื่อมอบให้แก่ควานช้างชาวศรีลังกาค่ะจากสวนสัตว์ที่ศรีลังกานั่นเองค่ะที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ระหว่างเดินทางกลับจากประเทศศรีลังกาแล้วก็มาทำการรักษาอาการป่วยที่สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางค่ะ
แล้วก็ตอนนี้นะคะควานช้างก็มีกำหนดที่จะเดินทางกลับประเทศศรีลังกาแล้วเมื่อวานนี้ค่ะวันที่7กรกฎาคมนะคะพิธีรับพระราชทานสิ่งของได้จัดขึ้นที่ห้องแถลงข่าวชั้น1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีทางด้านของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายณัฐพลขันธหิรันคณะผู้บริหารระดับสูงผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้แทนจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และยังคงปลาบปลื้มแก่คณะผู้บริหารตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นล้นพ้นค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระบรมราชโองการนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2566เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะจึงได้แต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันนะคะค่ะส่วนทางด้านของนายวันมูฮัมหมัดนอมัทานะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาเองก็ได้พูดถึงเรื่องของกรอบการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะท่านมองว่าต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญปี2560แล้วก็ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาด้วยซึ่งเชื่อว่าการประชุมรัฐสภาในวันที่13กรกฎาคมนี้เนี่ยจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยแต่ถ้าหากว่าไม่เสร็จสิ้นในวันดังกล่าวนะคะก็จะมีการหารือกับประธานวุฒิสภาแล้วก็จะมีการนัดประชุมต่อในวันที่19กรกฎาคมนี้ซึ่งน่าจะเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดค่ะเพราะว่าเว้นไป1สัปดาห์แล้วก็การประชุมในวันที่19กรกฎาคมนี้จะเสร็จเรียบร้อยหรือไม่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการประชุมด้วยโดยรัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อไปบริหารประเทศต่อไปเพราะว่าประชาชนแล้วก็ปัญหาของประเทศชาติเนี่ยกำลังรออยู่ด้วยค่ะพร้อมกับมองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของสว.นั้นเป็นอิสระที่ใช้ดุลพินิจตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถคาดการได้ว่าสมาชิกแต่ละคนนั้นจะลงมติอย่างไรแต่เชื่อว่าทุกคนนั้นมีประสบการณ์ในการใช้ดุลพินิจเพื่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนที่นับถือประชาชนที่ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่ประชาชนคาดหวังก็ขอให้ทุกท่านนั้นสนับสนุนให้มีนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้นำของประเทศอย่างดีที่สุดค่ะทรงทางด้านของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ได้มองว่ากรณีที่หลายฝ่ายนั้นยังคงมีความกังวลเรื่องของการชุมนุมว่าเรื่องของการชุมนุมว่าประชาชนนั้นมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และประชาชนนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามกฎหมายกำหนดค่ะค่ะอันนี้ก็รอติดตามกันลุ้นกันนะคะหลายๆคนก็อยากจะรู้ละใครจะได้เป็นนะคะนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยเดี๋ยววันที่13นี้นะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะแล้วก็ในทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยรอบรัฐสภาในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี13กรกฎาคมนี้นะคะมอบหมายให้พลตำรวจเอกรอยอิงไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลในภาพรวมนะคะพร้อมสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าบชน.ค่ะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภา
รวมถึงจัดเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดดูแลค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะและกฎหมายที่เกี่ยวข้องห้ามไม่ให้มีการจัดชุมนุมในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบรัฐสภาและขอให้ผู้ที่ต้องการจัดการชุมนุมจัดทำหนังสือแจ้งต่อหัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่ล่วงหน้าก่อน24ชั่วโมงด้วยนะคะการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญค่ะแต่ขอให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายขอให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่ยุยงหรือชักจูงให้เกิดการกระทำความผิดหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเกินสมควรแก่เหตุนะคะทั้งนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลบางโพยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการชุมนุมแต่ได้ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์และเตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นความกังวลแหละในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเผื่อว่าอ่ะจริงๆเขาอาจจะไปให้กำลังใจนะต้องคิดในแง่ดีคือต้องมองอีกแบบนี้นะคะย้ำว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแต่ทุกอย่างนะคะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นก็ทำให้อยู่บนพื้นฐานที่พอเหมาะพอควรนะคะถึงจะดีที่สุดจากเรื่องของข่าวการเมืองแล้วมาติดตามเรื่องคุณภาพชีวิตกันหน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้จับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กต่างชาติ126คนคืนสู่ครอบครัวย้ำจุดยืนเพื่อให้เด็กนั้นได้รับการคุ้มครองค่ะเรื่องนี้เองค่ะนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะได้พูดถึงกรณีนี้นะคะบอกว่ากรณีที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยได้ให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดอ่างทองจำนวน126คนเป็นเด็กที่เดินทางมาโดยลำพังไม่มีผู้ปกครองด้วยนะแล้วก็จังหวัดอ่างทองเนี่ยได้ให้การสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาโดยพบว่าเด็กเนี่ยถูกพามาจากประเทศเพื่อนบ้านบางส่วนเนี่ยอยู่ในจังหวัดเชียงรายผู้นำพามาเนี่ยอ้างกับครอบครัวเด็กแบบนี้ค่ะบอกว่าจะได้เรียนในโรงเรียนของประเทศไทยนะแล้วก็มีที่พักอาศัยด้วยมีอาหารการกินให้นะมีอุปกรณ์การศึกษาให้ซึ่งขณะนี้เนี่ยมีทีมสหวิชาชีพจังหวัดอ่างทองก็ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการสงเคราะห์เด็กทั้งหมดเนี่ย126คนที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละค่ะเป็นการชั่วคราวในมูลนิธิแห่งหนึ่งเป็นมูลนิธิเอกชนด้วยค่ะแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามครอบครัวแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลแล้วนะคะในเรื่องของสุขภาพก็มีการไปตรวจสุขภาพไปดูเรื่องของการศึกษากิจกรรมด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนาเด็กตามช่วงวัยพร้อมกับประสานกับทีมวันโฮปเชียงรายเพื่อที่จะร่วมกันนะคะวางแผนในการประสานส่งคืนเด็กเนี่ยสู่กลับสู่ครอบครัวของเขาแต่ว่าการประสานส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวเนี่ยทั้งนี้นะคะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็มีการประเมินความสามารถในการดูแลเด็กด้วยรวมไปถึงความปลอดภัยต่างๆนะคะของเด็กซึ่งถ้าหากว่าต้องการกลับประเทศต้นทางเนี่ยกรณีที่ติดตามครอบครัวไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ในการดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะก็เลยไม่ใช่ลักษณะของการผลักดันเด็กกลับไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าครอบครัวแต่อย่างไรนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบระเบียบด้วยการที่เด็กจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะมาอยู่กับเรานะก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าอยากจะพามาก็พามาได้เลยเนาะใช่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศที่รับอยู่แล้วนะคะเด็กมาอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการดูแลในเบื้องต้นอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่การประสานงานค่ะค่ะไปดูกันข่าวต่อไปนะคะอันนี้แอปพลิเคชันไทยดีมีกันหรือยังโหลดกันหรือยังนะแอปดีๆแบบนี้นะคะโดยกรมการปกครองค่ะชวนประชาชนโหลดแอปพลิเคชันไทยดีนะคะพิมพ์ไปเลยว่า THAIแล้วก็ตัวดีนะคะไทยดีเพื่อเข้าถึงระบบยืนยันตัวตนออนไลน์ที่ง่ายและปลอดภัยอันนี้บอกว่าง่ายจริงนะบางทีเราไม่ต้องแต่ก่อนไปอะไรซีล็อกเอกสารใช่ต้องถือบัตรประชาชนไปนะไปอำเภอที่ก็ต้องหรือว่าอุ้ยลืมกระเป๋าตังค์ไม่มีบัตรจบเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีแอปตัวนี้ค่ะชื่อแอปพลิเคชันไทยดีอย่าลืมโหลดกันนะคะปัจจุบันแอปพลิเคชันไทยดีค่ะเขาก็ได้เปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วผลตอบรับ
ดีมากนะคะแล้วก็มีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า4,400,000 คนมีการใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมต่อแล้วกว่า2,600,000 รายการด้วยกันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำแอปพลิเคชันไทยดีไปใช้งานกว่า70 หน่วยงานแล้วค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันไทยดีนะคะเป็นการนำระบบยืนยันตัวตนตามฐานข้อมูลที่กรมการปกครองดูแลทั้งบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาปรับวิธีให้บริการใหม่ผ่านระบบดิจิทัลค่ะสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะแทนการใช้บัตรประจำใช้บัตรประจำตัวประชาชนจริงสามารถยืนยันตัวตนใช้บริการภาครัฐออนไลน์เช่นการขอใช้บริการทะเบียนราษฎรโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเป็นต้นนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วโดยประชาชนใช้งานฟรีด้วยนะอันนี้ฟรีตลอด24 ชั่วโมงลดความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารหรือการสวมสิทธิ์ต่างๆพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลออนไลน์ไม่ให้รั่วไหลตามมาตรฐานสากล นะคะค่ะอ่ะคุณผู้ฟังใครที่ติดตามอยู่ทางเพจข่าวแย้มเช้าหรือว่าอาจจะฟังทางหน้าปัดวิทยุอยากจะเห็นหน้าตาเราก็เข้ามาได้นะคะแล้วใครที่ใช้แอปพลิเคชันไทยดีแล้วอัปเดตให้หน่อยค่ะพิมพ์คำว่าไทยดีมาก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไทยดีนะเราจะได้รู้ว่าเออนะไปใช้กันแล้วแล้วใช้แล้วเป็นยังไงนะคะเห็นบอกว่าหลายคนเนี่ยสะดวกเพราะสะดวกจริงใช่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็สะดวกในการที่จะไม่ต้องทำบัตรหายไม่ต้องทำบัตรกระเป๋าตังหายใช้นี่แหละสแกนไปเลยแต่มือถือท่านต้องมีเน็ตนะอันนี้สำคัญนะต้องมีเน็ตนะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คำว่าไทยดีมาหน่อยค่ะอัปเดตเรื่องของแอปพลิเคชันไทยดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวดีกระทรวงแรงงานเขาจัดกิจกรรมค่ะอร่อยปักหมุดนี่อาหารก็มาน้องต้มเราเนี่ยเหมาะกับอาหารมากเลยนะหิวเลยอร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดทั่วไทยค่ะพร้อมกันทุกเขาเรียกว่า5ภูมิภาคทั่วประเทศเลยอันนี้จะเป็นการพัฒนาสำหรับผู้ประกอบการที่ทำอยู่แล้วแล้วก็สำหรับคนที่เป็นรายใหม่ที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้เนี่ยให้ได้รับความรู้แล้วก็โอกาสสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงค่ะโดยกิจกรรมของโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการให้ความรู้ก็จะมีการอบรมให้ความรู้มีการจัดกิจกรรมIt tastes good ก็คืออร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดทั่วไทยซึ่งเป็นการแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ดที่มีชื่อเสียงในพื้นที่แล้วก็ยังมีเวิร์คช็อปด้วยนะเขามีเวิร์คช็อปค่ะเวิร์คช็อปการพัฒนาการขายการแสดงการสาธิตอาชีพแล้วก็มีการนำเสนอการขายสตรีทฟู้ดว่าจะต้องทำแบบไหนบ้างเพื่อที่จะเกิดแนวคิดแล้วก็แนวทางในการลงมือทำนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยว่ากิจกรรม It tastesกู๊ดนั้นอร่อยปักหมุดสตรีทฟู้ดทั่วไทยเนี่ยเขาจัดขึ้นพร้อมกัน5ภูมิภาคจัดที่ไหนจัดระหว่างวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานวันแรกนะคะวันนี้วันที่2และวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ7-8-9ถ้าเป็นภาคกลางจัดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์สีสมานจังหวัดนนทบุรีอยู่ใกล้ๆเราเลยนะคะน่าสนใจป่ะป่ะป่ะใกล้บ้านคุณด้วยนะใกล้ๆใกล้ค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะใครอยู่ภาคตะวันออกไปกันหน่อยค่ะที่ตลาดรันเวย์พัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนภาคเหนือค่ะอยู่ที่บิ๊กซีนะเจ้าบิ๊กซีเชียงใหม่1ดอนจันนะเจ้านะคะไปแอวกันนะเจ้าส่วนภาคอีสานด้วยจ้าภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุบลราชธานีเด้อส่วนภาคใต้จ้าที่ลานอีเวนต์ข้างโรงเรียนวิริยะเทียนเฮืออ้ายสแควร์หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะจัดทั้งหมดทุก5ภาคนะคะแต่ละภาคเนี่ยจัดพร้อมกันวันนี้วันที่2แล้วค่ะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายอ่ะไปดูกันได้นะคะสตรีทฟู้ดทั่วไทยค่ะค่ะพูดถึงสตรีทฟู้ดพี่วินาบอกว่าโอ้ดีเจกบค่ะให้ไปดูสตอบาร์ตรึมเลยค่ะดีเจโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเอามาฝากไว้บอกว่าอย่าลืมไปรับนะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้จัดรายการเสร็จจะต้องไปจัดค่ะอืมขอบคุณมากแกล้งกินกับแกงเผ็ดๆก็อร่อยดีนะไม่น้ำลายไหลไหลไหลค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสำหรับสตอนะคะใช่แล้วก็นี่เมื่อกี้บอกว่าใครที่โหลดแอปไทยดีมาแล้วพิมพ์มาหน่อยโอ้อันนี้ชื่นใจมากเลยหลายท่านพิมพ์มาไทยดีไทยดีไทยดีโอ้ยขอบคุณค่ะกันมาเยอะมากแล้วนะคะนี่คุณแฟนรายการเรานี่คือแบบท
ทันเหตุการณ์ทันยุคทันสมัยมากๆชอบมากน่ารักมากแบบนี้น่ารักค่ะจริงๆค่ะนี่คุณนนท์นะคะคุณนนท์นิราบอกว่าไทยดีโหลดแล้วยังไม่ได้ใช้ครับคุณธนาพงศ์ก็บอกว่าไทยดีนะหลายท่านบอกว่าโหลดมาแล้วคุณอินซีก็พิมพ์มาว่าไทยดีนะคะคุณสายันก็บอกไทยดีโหลดแล้วครับโหลดแล้วใช้งานแล้วค่ะไทยดีจากคุณละอผู้บ้านใหม่นะคะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดนี่แฟนรายการเรานะคะค่ะหลายท่านโหลดแล้วนะคะใครที่เข้าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็สามารถมาอัปเดตกันได้นะคะสำหรับไทยดีพิมพ์คำว่าไทยดีแล้วก็อัปเดตหน่อยว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะมาต่อกันที่ข่าวของกระทรวงพาณิชย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาก็จัดงานค้ารักโลกค่ะ Local BCG Plus เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในงานแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2023จัดขึ้นภายใต้แนวคิดBe the Change Generation รักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อเป็นการผลักดันให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า BCG จากทั่วประเทศกว่า200รายค่ะใน4ภูมิภาคนะคะได้มีการเจรจาธุรกิจทั้งภายในงานและก็ผ่านระบบออนไลน์ด้วยกับผู้ซื้อในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยนะคะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงกว่า200บูธค่ะประกอบด้วยสินค้ากลุ่ม BCG สินค้ารักและสินค้ารักสิ่งแวดล้อมและสินค้าออร์แกนิกนะคะสินค้ากลุ่มอัตลักษณ์สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้ากลุ่มนวัตกรรมค่ะสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยผลิตนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งกลุ่มข้าวผักผลไม้อาหารเครื่องดื่มสิ่งทอเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายรวมถึงการบริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทยและการผลักดันการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานค่ะ Thailand Local BCG Plus Expo 2023จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้นะคะณห.7ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะไปร่วมกันได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการรวมถึงผู้อุดหนุนผู้บริโภคอย่างเราอาจจะไปเจอสินค้าดีๆที่น่าสนใจมาดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะเป็นสินค้ารักโลกแบบนี้น่าส่งเสริมมากๆค่ะใช่ไปกันนะคะเพราะว่างานเขามีถึงวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งค่ะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อ่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังมีข่าวเรื่องของการคมนาคมด้วยนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ยังมีการอัปเกรดนะคะ Agri Map ค่ะกรมจากกรมพัฒนาที่ดินช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะขาวเป็นคนในหมู่บ้านที่ติดยาเพื่อนของขาวมักจะเที่ยวมามั่วสุมเสพยากันเป็นประจำพอขาวเสพยานานๆเข้าร่างกายทรุดโทรมมีอาการประสาทหลอนสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงเพราะขาวทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองหากชุมชนของคุณมีคนแบบขาวโปรดอย่าละเลยเป็นปัญหาลุกลามโทร1386สายด่วนปปส.เพื่อชุมชนสังคมและประเทศชาติของเราการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าคืออีกแนวทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อย่างประหยัดคือใช้เท่าที่จำเป็นการนำกลับมาใช้ซ้ำเช่นกระดาษถุงพลาสติกการใช้สิ่งอื่นๆทดแทนเช่นใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีและการดูแลซ่อมแซมที่ช่วยยืดอายุการใช้งานสิ่งต่างๆเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานๆและคุ้มค่ามากที่สุดรักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมคุณได้สิกู้เงิน 300,000 บาทหากสนใจคลิกลิงก์นี้ได้เลยอย่าคลิกเด็ดขาดงานพาร์ทไทม์ออนไลน์งานสบายรายได้สูงอย่าเชื่อครับชีวิตจริงไม่มีใครคอยเตือนแบบนี้กลโกงอันแยบยลอีกมากมายของมิจฉาชีพโดยการส่งข้อความโทรศัพท์สายโทรเข้าหลอกส่งพัสดุรวมถึงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยการไม่โลภไม่ตื่นตระหนกกับข้อความชวนให้หวาดกลัวไม่หลงเชื่อใครง่ายๆรู้เท่าทันสื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลูกดูผลงานสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์ที่สอนให้แม่ทำหน่อยผ่านไหมว้าววัยรุ่นมากเลยแม่แต่ถ้าจะแชร์ข้อมูลอะไรก่อนแชร์ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับแน่นอนไม่ว่าทุกคนที่จะแชร์ข้อมูลหรือแม้แต่ซื้อของออนไลน์ต้องมั่นใจในข้อมูลที่สำคัญจ่ายผ่าน QR code ยังต้องเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลูกอย่าเบื่อที่จะสอนสูงวัยใจยังเจ๋งอย่างแม่ก่อนแล้วกันครับแค่เปิดใจเตรียมพร้อมเท่าทันโลกยุคใหม่สูงวัยก็เรียนรู้ได้
ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนหกนาฬิกาสี่สิบนาทีกลับมาพบกันในช่วงที่สองของข่าวยามเช้ากำลังคุยกันเพลินถึงเมนูว่าเย็นนี้กลับไปจะไปทำอะไรใช่เราได้สตอมาแล้วนะคะเมนูอร่อยอร่อยแนะนำมาหน่อยค่ะนะคะมาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวในช่วงนี้นะคะป้าวันดีบอกว่าเช้านี้ป้าผัดสายบัวค่ะของหวานเป็นกะทิทุเรียนค่ะใส่บาตรเรียบร้อยแล้วรับบุญด้วยกันนะคะทุกท่านสาธุค่ะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคุณโกไทยบอกว่าไทยดีนี่โหลดแล้วนะหลายๆท่านเลยคุณกิตติการก็บอกโหลดแล้วค่ะไทยดีคุณศักแขกก็บอกว่าไทยดีเหมือนกันผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนดีท่านพิมพ์มาเลยว่าไทยดีโหลดแล้วครับลูกบ้านก็โหลดแล้วได้ 7.7% แล้วครับเยี่ยมมากเลยมีการเก็บรวบรวมสถิติแสดงว่าส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ใช้แอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าจะสะดวกสบายจริงๆอันนี้บอกเลยนะคะแล้วก็คุณประเชิญก็บอกว่าไทยดีโหลดแล้วครับคุณสมควรนะบอกว่านั่งจิบกาแฟฟังข่าวฟินจังเลยโอ้โหเหมาะมากเลยค่ะเอวันหลังเราจัดรายการเราต้องมีกาแฟมานั่งจิบใช่ไหมค่ะใครมีกาแฟดีๆส่งมาหน่อยนะ นะคะจริงๆนะตอนนี้เนี่ยกาแฟปลูกได้หลายที่แล้วนะภาคเหนือนะคะภาคเหนือแต่ว่าภาคอีสานเนี่ยยังไม่เห็นนะจะมีภาคเหนือจะเยอะหน่อยเนาะแล้วก็มีภาคใต้ปลูกกาแฟใบกาแฟที่ไหนที่ไหนดีแนะนำอร่อยส่งมาได้ส่งมาได้แนะนำกันได้นะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูผ่านรายการเลยนะคุณสุพิชบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4ตำบลโคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษอากาศเช้ามื้อนี้เย็นสบายอุณหภูมิ25องศาครับผมใช้แล้วครับไทยดีใช้ดีมากครับผมโอ้ขอบคุณค่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าไทยดีโหลดแล้วครับใช้สะดวกสบายจริงๆนะหน่วยงานรับรองแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยรีบเลยนะครับอ้าวฝากต่อกันค่ะคุณสริสาเหรอสวัสดีค่ะข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันขอบคุณค่ะนะคะคุณปราณีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณพิกุลก็เข้ามาแล้วค่ะคุณปราณีบอกว่าสองสาวสองวัยขอบคุณค่ะคุณหนุ่มเมืองพิรามอ่านไปยังไทยดีสะดวกดีครับงานเกษตรนเรศวรเอ็กซ์โปที่หอประชุมมอนเรศวรพิษณุโลกพรุ่งนี้วันสุดท้ายไปเที่ยวกันหน่อยนะคะคุณหนุ่มเมืองพรหมพิรามเนี่ยอยากให้ไปเที่ยวเยอะๆนะคะโดยเฉพาะการเกษตรเชิญเกษตรกรทุกคนด้วยครับไปกันค่ะคุณอิงอิงนะคะไทยดียังไม่ได้ใช้เลยค่ะเอารีบเลยค่ะคุณสมยศนะคะก็เข้ามาแล้วบอกว่ามาตาพุธระยองเช้านี้ฝนกำลังตกโอ้เป็นจังหวัดแรกที่ทักทายมาบอกว่าฝนตกนะเช้านี้นะคะค่ะคุณยอดขวัญก็พิมพ์มานะบอกว่าไทยดีโหลดแล้วค่ะหลายท่านคุณพัทรวจีก็บอกว่าไทยดีโอ้โหพิมพ์กันมาเยอะมากไม่น่าเชื่อเยี่ยมเลยขอบคุณมากค่ะคุณอรันก็บอกว่าไทยดีใช้แล้วนะคะค่ะก็ถ่ายกันได้ค่ะเช้านี้200กว่าท่านนะคะไปข่าวกันต่อนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยกันหน่อยใช่อันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะเปิดให้บริการขบวนรถท้องถิ่นเส้นทางไหนเส้นทางศิลาอาสน์สวรรคโลกแล้วก็ศิลาอาสน์ค่ะเริ่มวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วก็จะให้ประชาชนในอำเภอสวรรคโลกแล้วก็ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยสามารถเดินทางโดยรถไฟไปเชื่อมต่อกับขบวนรถทางไกลในเส้นทางทางเหนือได้แล้วก็ไปที่สถานีชุมทางบ้านดาราสถานีอุตรดิตถ์บ้านคุณเลยใช่แล้วนะคะแล้วก็ไปสถานีอื่นๆได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยจะเปิดให้บริการทุกวันเลยค่ะไปทั้งกลับนะคะ2เที่ยวเลยทั้งไปทั้งกลับ2เที่ยวต่อวันเริ่ม15กรกฎาคมนี้นะคะเป็นต้นไปอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นเพียงแค่เท่าไหร่รู้ไหมโอ้โหถูกยิ่งกว่ารถเมล์พระคุณเจ้านะคะ2บาทเท่านั้นรถไฟขบวนไหนเนี่ยน่ารักมากราคาเส้นทางตะมุตะมิแบบนี้นะคะต้องไปนั่งและก็คือเป็นทางแบบเชื่อมโยงใกล้ๆจากอุตรดิตถ์ไปสุโขทัยที่สวรรคโลกนะคะคุณก็ประหยัดเยอะเลยนะเยอะมาก2บาท2บาทโอ้นะคะนี่ยังมีอีกนะยุคนี้บริการดีๆจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะต้องร่วมเดินทางกันได้นะคะแล้วก็ได้ฟิลได้บรรยากาศที่ดีอีกแบบนึงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าต้องเดินทางกลับบ้านเนี่ย
เดินทางโดยรถไฟแล้วก็จะไปลงที่สถานีศิลาอาสน์นี่แหละโอ้บรรยากาศก็ดีใช่ไหมดีใช่คือคนที่ชอบนั่งรถไฟเนี่ยกบชอบนะแต่ไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งเลยเพราะว่าเวลาเห็นเพื่อนเนี่ยแบบลงใน Facebook หรือลงในโซเชียลเนี่ยเขาก็จะแบบชมบรรยากาศก็เห็นเขาก็จะเปิดหน้าต่างสมมติว่าไปเช้าที่ไหนเนี่ยก็จะเปิดลมสักนิดนึงสูดอากาศฟินนะคะเห็นวิวทุ่งนาภูเขานู่นนี่นั่นกินข้าวเหนียวไก่ย่างเมื่อเช้ากันไปด้วยค่ะต่อไปที่กรมเจ้าท่าค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะเขาก็เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่จำนวน3โครงการด้วยกันครอบคลุมเส้นทางเดินเรือฝั่งอันดามันและอ่าวไทยคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายในปี2571ค่ะโดยมีความคืบหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบด้วยโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความก้าวหน้าของผลการศึกษาแล้วร้อยละ80ค่ะโครงการศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่และสำรวจออกแบบท่าเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งอันดามันทำการศึกษาแนวทางปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตนะคะมีความก้าวหน้าแล้วร้อยละ50ค่ะและโครงการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเรือต้นทางสำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่บริเวณอ่าวไทยตอนบนมีความก้าวหน้าร้อยละ60ค่ะพร้อมกับได้ข้อสรุปที่เหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยนะคะเมื่อทั้ง3โครงการแล้วเสร็จก็จะเริ่มเปิดให้บริการท่าเรือจะส่งผลให้มีจำนวนเรือสำราญแวะเข้าเทียบท่าจอดท่องเที่ยวในไทยมากขึ้นนะคะสร้างเม็ดเงินและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่า7-8เท่าเลยนะคะโอ้โหดีมากเป็นโครงการที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินสร้างเศรษฐกิจนะคะเช้าๆแบบนี้มีแต่ข่าวดีๆมีแต่เรื่องดีๆมาฝากกันนะคะอีกเรื่องหนึ่งละกันคุณผู้ฟังคะเรื่องของการอัปเกรดอะกรีแมปของกรมพัฒนาที่ดินนะเรื่องนี้ต้องบอกว่าอะกรีแมปเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือบริหารจัดการภาคการเกษตรของไทยนะคะก็จะไปช่วยในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศการเกษตรมากยิ่งขึ้นสามารถใช้งานได้ทุกที่แล้วค่ะแล้วก็ใช้ได้ทุกเวลาด้วยเพราะว่ากรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาเข้าไปส่งเสริมระบบนี้นะคะเป็นเชิงรุกแล้วสำหรับอะกรีแมปเป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลเขาเรียกว่าเชิงสารสนเทศที่มีการบูรณาการแล้วสำหรับข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะก็สามารถใช้ได้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับเกษตรกรแล้วก็คนที่สนใจสามารถไปใช้งานได้แล้วนะคะทุกที่ทุกเวลาเลยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ AgriMap ออนไลน์แล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มบนมือถือก็มีนะคะ AgriMap Mobile นะคะใครที่ถือiOS หรือว่า Android สามารถโหลดได้แล้ว2ระบบเลยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแล้วก็ไปบริหารจัดการเรื่องสินค้าเกษตรตามความต้องการของผู้ผลิตได้เลยแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสมกับการใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่มีเอาไปโหลดได้เลยค่ะค่ะแล้วก็มากันที่ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของถังดับเพลิงที่เกิดเหตุระเบิดนะคะที่ผ่านมานะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะเขาก็มีการเก็บถังดับเพลิงที่ชำรุดแล้วเกือบ 20,000 ถังนะคะหลังระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมพร้อมจัดซื้อถังทดแทนด้วยค่ะโดยก็ได้มีการสำรวจถังดับเพลิงในพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายแล้วก็มีการดำเนินการเก็บถังดับเพลิงที่เสียหายแล้วนะคะมากกว่า 19,657 ถังจากทั้งหมด 40,000 กว่าถังนะคะเกือบ 45,000 ถังนะคะแล้วก็ส่งต่อให้สำนักสิ่งแวดล้อมนำเข้าสู่กระบวนการทำลายถังที่ชำรุดค่ะและตอนนี้ได้มีการดำเนินการสั่งซื้อถังใหม่มาติดทดแทนถังเดิมแล้วก็มีการดำเนินการนะในส่วนของการติด QR code ค่ะเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็อัปโหลดขึ้นสู่ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการตรวจสอบทั้งในเรื่องของสถานที่ติดตั้งวันเวลาในการติดตั้งการบำรุงรักษาถ
ถังนั้นๆนะคะเนี่ยดำเนินการไปแล้วกว่า 26,000 ถังนะคะแล้วก็พร้อมจะมีการตรวจสอบถังทุกถังนะคะทุกๆปีด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะคะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็มาปรับใช้กันปรับแก้กันนะคะค่ะอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังคะมาเตือนกันหน่อยเรื่องของแนวโน้มผู้ป่วยโรคฝีดาษลานอนซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็เราต้องบอกว่าสามารถป้องกันได้นะไม่ไปสัมผัสแนบชิดผิวหนังคนที่สงสัยหรือว่าคนที่ป่วยนั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการเปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคฝีดาษลานอนในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีจำนวน48รายเนี่ยเป็นคนไทยทั้งหมด41รายแล้วก็ต่างชาติอีก7รายซึ่งถ้าเทียบกับเดือนพฤษภาคมเนี่ยสูงกว่านะสูงกว่าพฤษภาคมแล้วก็ได้รับรายงานเนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ย21รายเท่านั้นจำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2เท่ากว่าเลยนะ2เท่ากว่าแล้วก็ส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยมีรายงานผู้ป่วยรวมทั้งหมดนะคะในไทยเนี่ย91รายสาเหตุสำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกแบบนี้ว่าค่ะว่าการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันหรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักก่อนป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายแล้วก็มีประวัติติดเชื้อ HIV ค่ะเพราะฉะนั้นยังไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนะตอนนี้หรือว่ายังไม่เจอว่าเคสไหนเนี่ยเสียชีวิตแต่ว่าเจอว่ามีการติดเชื้อแล้วในไทยด้วยนะคะ91รายทีนี้วิธีการป้องกันค่ะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสำหรับการป้องกันโรคฝีดาษลานอนเนี่ยก็คืองดการสัมผัสแนบชิดกับคนที่อาจจะสงสัยว่าเขาป่วยติดเชื้อเป็นโรคฝีดาษลานอนนะหรือว่าสงสัยนะคะห้ามไปใกล้ชิดแล้วก็ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักให้สังเกตว่าตัวเองเนี่ยสมมติว่าอาจจะมีอาการไม่สบายละมีอาการผื่นตุ่มหนองขึ้นบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสแนบเนื้อนะคะแสดงว่าถ้าไปสัมผัสแนบเนื้อเนี่ยมันจะโชว์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังแต่กรณีที่มีความเสี่ยงก็สามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้เหมือนกันก็คือไปเช็คดูว่ามีผื่นตุ่มขึ้นบริเวณอวัยวะเพศไหมจะขึ้นบริเวณอวัยวะเพศทวารหนักปากแล้วก็ตามร่างกายค่ะแล้วก็เช็คดูว่ามีประวัติสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าเป็นแนบชิดกับคนที่มีเพศสัมพันธ์หรือว่าคนที่สงสัยว่าป่วยหรือไม่นะคะแล้วก็รีบตรวจในสถานบริการสุขภาพหรือว่าอาจจะไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอนั้นได้ซักประวัติแล้วก็ตรวจรักษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะไปกันที่ภูมิภาคกันบ้างดีกว่าพี่โบว่าแต่ละจังหวัดเขามีอะไรกันบ้างนะคะที่แรกนี่คือลำพูนนะคะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนแจ้งให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะที่ใบรับรองผลผลิตทางการเกษตรหรือ GAP ใกล้หมดอายุนะคะหรือประสงค์ขอรับรองใหม่ค่ะที่ใช้ในการประกอบการจำหน่ายผลผลิตให้ดำเนินการติดต่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่โดยให้เตรียมแบบคำขอแหล่งผลิต GAPในกรณีที่ต่ออายุและขอใบรับมอบใหม่นะคะมีเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารที่ดินของแปลงที่ปลูกพืชนะคะและสำเนาใบรับรองฉบับเต็มสำหรับกรณีผู้ที่ต้องการต่ออายุนะคะและก็ขอแจ้งเตือนเกษตรกรค่ะที่มีใบรับรอง GAP และผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตที่มีใบGMP นะคะอย่าให้ใครนำไปสวมสิทธิ์ซื้อขายหรือให้เช่าหากฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนทันทีทั้งนี้หากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0534514413นะคะค่ะส่วนที่จังหวัดแพร่ค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มแล้วนะคะเตรียมให้พร้อมค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วัน20กรกฎาคมนี้นะคะเขาจะมีมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษาค่ะเพราะว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่เนี่ยเขาไปจับมือกับ12สถาบันการเงินเตรียมจัดงานนี้แล้วนะคะสำหรับงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้หนี้หลังศาลมีคำพิพากษาจัดที่จังหวัดแพร่ค่ะในวันที่20พฤศจิกายน
กรกฎาคมนี้20กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.ค่ะจัดที่โรงแรมแพร่นคราอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ค่ะที่ห้องแกรนบอลรูมนะคะสำหรับงานนี้เนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่มีหนี้ลูกหนี้เจ้าหนี้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในคดีได้เข้ามาปรึกษาหารือมาเจรจาแก้ไขหนี้ด้วยความพึงพอใจนะคะร่วมกันทั้งสองฝ่ายเลยแล้วก็จะช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีด้วยและที่สำคัญค่ะช่วยแก้ไขคดีที่อยู่ในชั้นบังคับคดีเพื่อไม่ให้ถูกอายัดสิทธิ์เรียกร้องหรือว่าขายทอดตลาดทรัพย์สินบังคับคดีแล้วก็จะมีผู้ไก่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมบังคับคดีเนี่ยมาเป็นคนกลางให้นะคะในการที่จะมาช่วยพูดคุยแล้วก็ไก่เกลี่ยลูกหนี้สถาบันการเงินด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อเพื่อเจรจาไก่เกลี่ยหนี้ภายในงานได้นะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0545224999โทรได้ตามวันเวลาราชการเท่านั้นค่ะค่ะจากนั้นไปที่อุตรดิตถ์กันบ้างบ้านต้อมนะคะว่าเขามีกิจกรรมอะไรกันนะคะที่อุตรดิตถ์ค่ะนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้เพชรท่าเหนือปีการศึกษา2565ให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนสูงเป็นลำดับที่1ค่ะนั่นก็คือเด็กชายพัชระพริบไหวนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์นะคะซึ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะสำหรับโครงการเพชรท่าเหนือเป็นโครงการส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษค่ะให้มีโอกาสนะคะจะพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษถือเป็นศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญนะคะมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีด้วยค่ะเอาจากอุตรดิตถ์นะคะขึ้นเหนือไปอีกสักนิดหนึ่งค่ะไปที่เชียงใหม่กันหน่อยสาธารณสุขเชียงใหม่มีการคิกออฟขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ผ่านกิจกรรมตรวจฟรีค่ะตรวจง่ายตรวจ HIV ให้เป็นเรื่องปกติค่ะเรื่องนี้เองนะคะสถานการณ์ด้าน HIV หรือว่าเอดส์เนี่ยในปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยปรากฏว่าไปเจอผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยจำนวนทั้งหมด549รายค่ะแล้วก็คาดว่ายังมีผู้ติดเชื้อที่อาจจะยังไม่ได้มารับการตรวจอีกเพิ่มเติมนะคะอีกจำนวนหนึ่งซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การแพร่กระจายเชื้อได้แล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เลยได้มีการจัดกิจกรรม Kick off อยู่เท่ากับอยู่ก็คือกินยาครบไม่พบเชื้อแล้วก็ยังมีตรวจฟรีตรวจง่ายตรวจ HIV ให้เป็นเรื่องปกติเป็นการขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยใช้ขบวนรถ4ล้อแดงของสหกรณ์รถแดงจังหวัดเชียงใหม่วิ่งรอบตัวเมืองเชียงใหม่ไปเลยค่ะนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรอง HIV และเมื่อพบเชื้อแล้วเนี่ยสามารถไปรับยาต้านได้ทันทีค่ะนี่ก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับคนที่อาจจะแบบกังวลใจอยู่นะคะไม่แน่ใจว่าตัวเองติดหรือไม่ติดรีบไปตรวจดีกว่าค่ะค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารยามเช้าที่นำมาฝากกันนะคะค่ะอ้าวเลยใช่ไหมอ้าวเลยหมดเวลาจริงๆค่ะวันนี้ต้อมกับพี่กบลาไปก่อนต้องยกมือไหมยกมือหน่อยค่ะโอเคยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่ากบต้อมลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสอนเด็กอย่างไรโตไป